ขี่กันถึงไหนวะเนี่ยฮะป่านี้ไม่โผล่หัวมาอีกเลยโอ้ตรงนี้เนี่ยนัดใครไว้เหรอดูว่านัดหมอมานวดโอ้นวดอย่างเดียวเหรอดูว่านวดระนาบด้วยไม่ใช่นวดอย่างเดียวเหรอโอ้ยไม่ใช่เว้ยฉันไม่ใช่ผู้ชายสาธารณะที่จะให้ใครมาเชยชมง่ายนะแล้วมีตรงนี้รอใครเหรอจ๊ะก็มารอใครเหรอก็มารอเธอไงไหนบอกว่าจะพาไปกินดินเนอร์หรูๆพาไปรู้จักว่าที่สามีแล้วนี่มันปลาไปกี่โมงกี่ยามแล้วคนนั่นไม่ใช่อูดที่จะมีหนองไว้เก็บน้ำเก็บข้าวไว้กินเป็นเดือนๆอ่ะโอ้โหบ่นเขาไปบ่นเขาไปก็กำลังจะพาไปอยู่นี่ไงล่ะจ้าฮะแต่นี่อย่าลืมนะทำตัวดีๆล่ะอย่าไปเห่าใส่ใครเขาเด็ดขาดเข้าใจไหมป้ามาฮันนี่คะเพื่อนเจ้าบ่าวมาแล้วค่ะมีเดลิเวอรี่ส่งตรงมาจากฝรั่งบุรีเลยนะคะเนี่ยสวัสดีครับผมใหญ่ครับยินดีที่รู้จักครับคุณนี่อัคนีนะคะหรือว่าจะเรียกว่านายไฟบรรลัยกันก็ได้ค่ะตัดข้อบรรลัยกันทิ้งแล้วเหลือว่าไฟคำเดียวก็พอครับยินดีที่รู้จักครับเราเพื่อนเจ้าสาวอยู่ไหนอะคะนั่นไงครับมาพอดีเลยครับยิ่งจิตพี่ไฟฮะแกว่าไงนะแกฟังไม่ผิดหรอกฉันเนี่ยขอให้แกมาเป็นเพื่อนเจ้าสาวให้กับปีใหม่อ้าวก็ไหนแกบอกว่าให้ฉันมาช่วยจัดงานเลี้ยงให้แม่ไงแล้วไหนแม่แกก็แม่ตัวจริงเนี่ยติดหิมะอยู่ที่อังกฤษบินกลับมาไม่ได้หรอกก็เหลือแต่แม่ทูนหัวนี่แหละถ้างั้นที่แกจะเลี้ยงสายหยุดให้แม่ก็ถ้าฉันไม่ยกเหตุผลนี่มาอ้างเนี่ยแกจะยอมทิ้งวัวทิ้งย่ามางานนี่เหรอแต่ว่าถ้าคุณจี๊ดไม่สะดวกใจเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะแค่มีเพื่อนสนิทที่สุดของเราสองคนมาร่วมงานเนี่ยเราก็ดีใจแล้วล่ะค่ะไม่ใช่ไม่สะดวกใจหรอกครับแต่กลัวคือคุณจี๊ดเนี่ยเขาขี้กลัวแต่ไหนแต่ไรแล้วครับฉันไม่เคยกลัวใครตกลงค่ะฉันจะเป็นเพื่อนเจ้าสาวให้คุณขอบคุณมากนะคะในมื้อทุกอย่างจบลงได้ดีแบบนี้นะครับเรามาฉลองกันหน่อยดีกว่าเดี๋ยวมื้อนี้เนี่ยผมเลี้ยงเองครับนี่ตกลงคุณเป็นญาติฝ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาวครับเนี่ยเขาไม่ใช่ญาติฝ่ายไหนทั้งนั้นละจ้าคือเนี่ยเขาเป็นเพื่อนฉันแล้วก็เป็นเจ้าของโรงแรมนี้ด้วยยินดีที่ได้รู้จักอย่างเป็นทางการนะครับคุณไฟและคุณจี๊ดมาฉลองกันดีกว่าเนาะเธอเข้าใจเมื่อไรจะรักกัน